ผมก็แพมไปนานแล้วไม่รู้ว่ามันไหลนะฮะก็อาศัยทีมอาสานะฮะทีมอาสาเฉพาะกิจนะครับทุกคนทุกท่านตอนนี้ผมแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนก็คือเข้ามาเป็นทีมนะฮะเราจะไปช่วยคนนครนะครับศรีธรรมราชนะครับไปคุยกับน้องปลาบึกสักหน่อยว่าเอ๊ะน้องทำไมทำตัวน่ารักจังเลยนะฮะทำให้คนนครเราเนี่ยจะเปียกชุ่มทำไมอะไรเงี้ยนะฮะเราก็จะไปคุยกับน้องอากาศนะฮะเป็นพายุนี่มีอะไรบ้างเนี่ยมีอากาศมีน้ำนะฮะสองที่ในเดียวนะฮะแล้วก็มีลมอากาศนี่นะความแรงความรุนแรงคาดว่าข่าวนะครับว่าเทียบเท่าพายุอะไรเฮอริเอสนะครับ2005อะไรทั้งอย่างเนี่ยนะถ้าพูดผิดก็ขออภัยแต่เป็นว่าผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าความรุนแรงขนาดไหนผมจะไปรู้ได้ก็ต่อเมื่อเหมือนผมไปรัสเซียผมไปรู้ว่าโอ้โหความหนาวเนี่ยเราไปคุยกับคนที่ไม่เคยไปหรือแม้แต่ตัวเราไม่เคยไปก็ไม่รู้นะครับว่าความหนาวเหน็บมันเป็นยังไงไปมาแล้วถึงรู้ว่าโอ้โหถ้าไม่มีสิ่งคุมกายแล้วก็ตายนะครับ5นาทีอยู่ไม่ได้นะฮะเหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าผู้ที่มีความทุกข์ที่เกิดจากพายุนะครับทอร์นาโดเฮอริเคนสึนามิเราไม่รู้ครับเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นกับเราแต่สิ่งที่เราตระหนักรู้ก็คือความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นนะฮะถ้ามันเป็นเราขึ้นมาโดยเฉพาะคนไทยด้วยกันเนี่ยเราก็ต้องนะครับช่วยเหลือกันนะครับเราถนัดด้านไหนนะครับเราก็ไปทางด้านนั้นผมก็ยินดีที่จะแปลงทุกท่านนะครับเป็นตัวประกันในการที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความช่วยเหลือร่วมกันนะครับผูกทุกคนเนี่ยรวมกันนะฮะเป็นแหนมต้มจิ๋วแล้วเราก็จะไปฟัดเวียงกับน้องปลาบึกนะครับโดยเรามีตัวแทนนะครับ เราก็ส่งพลังใจนะฮะใจเนี่ยมันเป็นความพลังนะครับความนึกความคิดมันเป็นพลังนะครับไอ้ความนึกความคิดเนี่ยลุงบอกว่าเครื่องบินจะสร้างได้ก็ต้องใช้ความคิดนะเหมือนกันนี่เราจะกำลังจะขึ้นเครื่องบินก็ต้องใช้ความคิดความคิดของลุงเป็นนามที่ส่งผลต่อ นามโดยตรงนานใช่ไหมฮะอันหนึ่งเขาความคิดไปสร้างรูปอันนี้ความคิดนะนะดึงทั้งนามมาเป็นรูปสลายทั้งรูปไปเป็นนามเห็นไหมครับก็คือสลายเมฆก็คือรูปนะครับให้ไปเป็นนามก็คือสลายให้มันหายตัวไปนะฮะเป็นอากาศปกติทั่วไปเอาละเราถึงดอนเมืองแล้วนะครับตอนนี้ทั้งหมดก็ประมาณ200กว่าบาทนะครับก่อนที่ลุงของเตรียมไว้ให้แล้วนะครับโอเคจบข่าวเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะนั่งสายการบินอะไรนะครับเราก็ไปอย่างนี้ทุกทีแล้วฮะโอเคถึงแล้วนะครับก็ติดตามรับชมต่อไปนะครับตามดูตามรู้หายไงหายใจด้วยนะอย่าลุ้นนะห้ามลุ้นนะครับไปโอเคถึงแล้วครับถึงแล้วไปเชียร์ก่อนใช่ฮะได้รับการสนับสนุนจากสายการบินนะครับมาถึงปุ๊บโหลดเป๋าปุ๊บไปปุ๊บเลยโอเคครับอยู่ซ้ายครับสีแดงโอเคผมไม่ได้ดูมอนิเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นบางทีผมพูดไปแล้วแล้วนานๆผมดูทีผมก็จะไม่รู้มันตัดหรือยังนะครับก็คลื่นก็อย่างเงี้ยฮะแถวยาวมากเลยแอร์เชียร
นี้เลยยังครับเดี๋ยวไปถามก่อนโอเคครับ thank you น้องรักก็ไม่ทันนะครับมันต้องมีเวลาในการขึ้นเครื่องก่อน45นาทีนะครับก็ปกติของระเบียบระบบนะครับเฮียแนนนี่แหละฮะความไวของจิตศาสตร์มันไปก่อนแล้วครับไม่รอครับจิตไปก่อนแล้วครับเหมือนกรีดเนื้อเลยครับเตอร์นะหรือมีดผ่าตัดอะเห็นไหมฮะนี่คือโหผมจะบอกว่าผม alert มากนะผมก็ตื่นเต้นด้วยนะฮะเป็นการถ่ายทอดสดภารกิจจิตศาสตร์นะครับเป็นเรียลลิตี้จิตศาสตร์คิดดูดิโดยมนุษย์พันธุ์พิเศษนะครับมนุษย์ที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีราคาเลยเอาเขาว่าไม่ได้ใครมาให้ราคานอกจากคนในบ้านเราจะรู้ว่าเออราคาของลุงหอกนี่มีค่าขนาดไหนนะฮะเพราะจิตศาสตร์มันไม่ได้มันพูดไม่ได้มันต้องสำแดงเดชนะฮะเข้าทางนี้ฮะถูกแล้วฮะนี่แหละนี่แหละกดบัตรคิวครับนั่นแหละโอเคหมายเลขอะไรครับลุง A97รอสักครู่ครับลุงเอหกเจ็ดโอเคครับคุณลุงครับบัตรนี้ก็ได้กว่าเป็นจะได้มันฟรีใช่ไหมก็1,800กว่าบาทนะสองท่านก็ประมาณ 5,000 นะครับนี่ก็คือบอกเลยครับว่าครอบครัวเราทั้งนั้นแหละครับคิดอ่านทำอะไรแผงๆแบบเนี้ยทำในสิ่งที่เขาไม่ทำกันเห็นไหมใครเขาก็ไม่ทำกันมีแต่คนบ้านเราเนี่ยทำนะฮะสายการบินที่เราเลือกใช้นะครับก็เป็นไลออนแอร์นะฮะตอนนี้เคาะเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไม่ชอบที่แคบนะนั่งแล้วตัวผมใหญ่ผมต้องลดความอ้วนลงไปคือตัวเรียบร้อยเซ็นเรียบร้อยรูดปืนบัตรเรียบร้อยขอทราบก็ผมต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้าใจว่าเราทำอะไรอยู่นะครับพอเราเข้าใจว่าลุงหงทำอะไรอยู่เราจะได้รู้ว่าศักยภาพในตัวมนุษย์มันมีขนาดไหนนะครับไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าใดๆนะครับและศักยภาพนี้เป็นศักยภาพที่เป็นนามธรรมด้วยนะฮะเราจะได้รู้ด้วยว่าเออนามมันมีอยู่จริงนะนามเนี่ยรูปที่ซ่อนนามอยู่มันเห็นจริงอยู่แล้วมันจับต้องได้อยู่แล้วแต่นามที่มันมีอยู่จริงๆเนี่ยเราไม่เคยเห็นนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ก็ต้องงับอากาศครับต้องงับน้ำงับน้ำน่ะโดยร่างกายน่ะมันทำให้อยู่แล้วครับการที่เรามีชีวิตอยู่ได้นั่นแหละร่างกายเรามันแปลงสภาพอากาศให้เป็นไฟฟ้านะครับแปลงเป็นความร้อนทีนี้ไอการที่ใช้การงับอากาศก็คือการกระตุ้นเดิมน่ะเราถูกกระตุ้นโดยสิ่งแวดล้อมนะฮะ
เราก็เป็นไปตามสิ่งแวดล้อมคำว่าเป็นไปตามเราก็เชื่อว่ามันเป็นจริงตามสิ่งแวดล้อมหารู้ไหมว่าไอ้ความจริงตามสิ่งแวดล้อมเป็นเพียงแค่ตัวเราเพียง 50% แล้วกันต้องพูดอันนี้ก่อนเราที่เหลืออีก 50% หรือ 60% เนี่ยตัวภายนอกเนี่ยให้40แล้วกันนะให้60ดีกว่าตัวเรา40ภายในคือสัดส่วนตรงนี้ผมใช้ภาษาในการอธิบายให้เข้าใจง่ายมากกว่านะครับเดี๋ยวพอเอาเข้าจริงๆแล้วต้องทำนะฮะถ้าไม่ทำไม่รู้อะนะครับไม่ทำจะไม่รู้เลยพอไม่รู้ก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็คือรักษาตัวเองไม่ได้ผมไม่เข้าใจว่าเราทำอะไรกันอยู่ตอนนี้เนี่ยเห็นไหมฮะหลังๆมาลดเหลือ3วันในเรื่องของสุขภาพแล้วเราก็มาทำสิ่งแวดล้อมอีก4วันทำอะไรเนี่ยผมอยากรู้ว่าถ้าผมถามว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เห็นไหมฮะเราบ้าหรือเปล่าครับเนี่ยเราจะไปคุยกับพายุได้ยังไงอ่ะฮะเราจะไปคุยกับอากาศได้ยังไงบ้าหรือเปล่าสติเรามีหรือเปล่าเนี่ย แล้วถ้าหากว่าผลเป็นที่ประจักษ์ว่าน้องปลาบึกมันอ่อนตัวเนี่ยมันยอมเราเนี่ยขึ้นมาเนี่ยแล้วชัยอธิบายว่ายังไงอ่ะเห็นไหมฮะนี่มันก็ต้องติดตามดูตามรู้นะครับเพราะเราส่งตัวแทนไปทำเห็นไหมเราแค่ส่งตัวแทนเราไม่ได้ไปเองเห็นไหมฮะเราก็ตามดูตามรู้ไปไม่ต้องไปปฏิเสธเพราะมันไม่ได้เสียอะไรแล้วก็ไม่ต้องยอมรับเพราะไม่ได้ให้เชื่อแต่ให้มีความเข้าใจนะฮะให้มีความเข้าใจไม่ใช่มายอมรับโดยเชื่อนะครับมันมีอยู่แค่นี้ผมพูดเผื่อเนี่ยพูดเผื่อสำหรับท่านที่มาดูคลิปบ้านเรานะครับ11 12ครับ11 12มันเหมือนว่านี่คือลุงเช็คอินแล้วหรือยังฮะยังโอเคได้เลยครับซ้ายมือตรงไปเลยครับโหลดดีไหมครับลุงจะได้เดินตัวปิวก็ไม่ต้องถือแล้วก็ไม่ต้องให้ตม.ตรวจนะฮะได้ไม่ต้องใช้เวลากับตม.ไปเดินวนรอครับเชิญครับคุณลุง12นครศรีธรรมราชครับสองท่านครับผมบัตรประชาชนไม่จ้ะนี่เอกสารราชการจ้ะจ้ะศรีธรรมราชเจ้าของเหลวไม่มีครับไม่มีครับไม่มีเลยไปเกตที่เดี๋ยวเขาจะเขียนให้ลุงสิบเอ็ดโมงสี่สิบห้าขึ้นเครื่องเป็นรอยยิ้มที่สวยมากมีซองน้ำตาลไหมคะอยากได้ซองน้ำตาลมีไหมคะไม่มีเนาะโอเคครับไปครับลุงไปต่อจบครับก็เป็นเรื่องปกติครับนี่แหละครับนี่เลยเข้าลงนี่โอเคฮะเฉพาะผู้เดินทางเท่านั้นนะคะเ
คยังออนไลน์อยู่นะฮะขอบคุณครับโอเคก็เป็นปกตินะครับเดี๋ยวตรวจแล้วจะดูที่ว่ากระเป๋าลุงกับกระเป๋าผมใครจะรอดนะครับเนี่ยขวาครับลุงด้านในครับนี่ครับครับผมเดี๋ยวเราอยู่ในที่มืดกันสักครู่นะครับเราก็จะเข้าไปในอุโมงค์กันก็ถอดเข็มขัดนะครับนี่อาจารย์ต้องถอดรองเท้าไหมเข็มขัดอะไรก็ตามที่เป็นโลหะครับก็ถอดหมดแล้วครับอย่าไว้กับตัวทุกคนก็จะถูกเวียงนะครับคำว่าอย่างไรว่าเวียงกล้องนะฮะทุกคนจะเวียนหัวหน่อยเมื่อกี้ทุกคนเข้าไปในอุโมงค์เห็นไหมเห็นไหมอะไรนะฮะเก็บนะเก็บครับครับผมอยากให้อยากหาซองน้ำตาลให้มากกว่าเราถือบูบี้หมด
ก็ power bank นะครับอย่าให้เกิน 32,000 ต่อก้อนพกได้คนละ2ก้อนนะครับไม่เกิน 30,000 นี่คือปกติต้องรู้นะฮะไม่รู้ไม่ได้นะเดี๋ยวต้องทิ้งนะครับถ้ามาแล้วไม่เอาเข้าไม่ได้คือทิ้งเลยนะฮะถ้าไม่มีเพื่อนมาก็มาตรงนี้ก็ไม่มีเพื่อนแล้วนะฮะต้องรู้นะครับต้องรู้ชิปไปแล้วนะครับต้องรู้นะครับสุดยอดแล้วล่ะใครเคยพามาแบบนี้ที่ไหนดูลุงหน่อยนะครับต้องมี TTM เลยนะพี่เลนนะครับพามา ให้ดูให้รู้ให้เห็นนะครับทุกมิติอ่ะตามถ่ายตลอดอ่ะใครไม่เล่นก็ไม่ได้ให้เล่นเฟซนะฮะเหมือนเราดูถ่ายทอดสดอะไรทุกอย่างตามรายการเขาติดบอลกันเขาติดละครกันเราติดธรรมชาติครับดูธรรมชาติไปเก็บให้เขาด้วยนะครับผมก็แอบเนียนๆผมไปสายการบินทุกสายการบินเขาก็จะเตือนเรื่องกล้องนะฮะแต่ว่าผมก็จะเนียนๆถ้าผมถือนะฮะก็จะชาร์จผมทันทีแต่นี่ผมไม่ต้องถือนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่หน้าอกเราเนี่ยเห็นไหมฮะโปโปมันดีตรงนี้จริงๆโอเคเดี๋ยวก่อนขอดูหน่อยว่าตัดหรือยังหลุดแล้วมั้งเนี่ยยังไม่หลุดโอเคโอเคถามว่าหิวไหมไม่หิวนะฮะเพราะว่าไม่อยากกินเพราะว่าผมลดความอ้วนอยู่แต่ลุงบอกต้องกินครับก็ถือเป็นการเดินทางแบบปกตินะครับที่ไม่มีอะไรพิสดารล้ำลึกเกินกว่านี้แล้วนะครับเห็นไหมมันไหมล่ะทุกคนบอกแล้วมันสนุกนะฮะเราไม่ได้ไปสนุกเลยมันกับความทุกข์ชาวบ้านนะแต่ว่าไอ้ภารกิจที่เรากำลังจะไปทำอ่ะมันท้าทายความเชื่อมนุษย์ดูสิใครจะไปคิดนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงเห็นไหมฮะระบบราชการรองรับซะด้วยนะครับเป็นไงมีที่ไหนอ่ะไม่เคยมีปรากฏครับต้องนั่งเลยเมื่อวานขอเอกสารว่ารับรองหน่อยว่านี่คือศาสตร์แห่งไทยศาสตร์แห่งภูมิปัญญาไทยเป็นมหาศาสตร์เป็นสรรพศาสตร์เป็นมหาศาสตร์เป็นสิทธิศาสตร์ยิ่งธรรมดาผมไม่ค่อยช่วยลุงหรอกเพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นเองนะครับเดินนำเลยสเกตที่เท่าไหร่ครับโอเค73ไปครับโอเคฮะTravel Service นะฮะ73ลงข้างล่างขวาแน่นอนชัวโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนนะครับฮะคุณลุงครับครับนั่งเดี๋ยวผมไปดูว่ามันมีที่หรือเปล่าโอเคขวาสุดครับข้างในเลย
คุณลุงขอนั่งฝั่งนู้นครับทุกอย่างเป็นมุมกล้องนะครับโอเคค่ะตัวเล็กพี่เอานี่ฮะซีโร่สเปเชียลค่ะสเปเชียลมันใหญ่ๆขนาดไหนครับขนาดพี่หมายถึงขนาดไม่ได้เยอะเนาะโอเคสเปเชียลหนึ่งที่ก็ข้าวตัวนี้ที่ข้าวเนาะแล้วนี่อะคะข้าวชาชูโอเคโอเคเอาข้าวชาชูมาข้าวไก่ข้าวชาชูมา2ครับแค่นั้นส่วนน้ำเปล่า2ขวดเนาะ